จ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งฉีดสารเคมีควบคุมเพลิงไหม้รถยนต์เบนซ์รุ่น E280 บนถนนสุขุมวิทขาเข้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีกลุ่มควันหนาแน่นพวยพุ่งออกมาจากด้านหน้ารถซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากรถเบนซ์คันดังกล่าวติดตั้งแก๊ส LPG โดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นางลักษมีการสิริตันยงผู้จัดการโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าของรถเล่าว่าขณะกำลังขับรถมุ่งหน้าไปทำธุระที่บางสะเลระหว่างทางได้กลิ่นเหม็นไหม้แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุได้จอดรถแวะทานอาหารจากนั้นได้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้บริเวณหน้าห้องเครื่องยนต์จึงรีบประสานเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือในการเร่งควบคุมเพลิงไหม้